สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปังปังเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเมทัสลักเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครใหม่ของเซิร์ฟไทยนะฮะนั่นคือโจแต่ผมติดปากเรียกว่าโจเซฟนะฮะผมจะใช้ทั้งหมด140ขุดนะฮะลองมาดูกันนะครับว่าผมจะได้โจกี่ครั้งนะฮะอันนี้มาแล้วครับครั้งที่1นะฮะครั้งที่2มาแล้วนะฮะศพแรกผ่านไปศพ2ค่อยๆผ่านไปเดี๋ยวผมจัดที่ขุดเพิ่มนะฮะไปดูนะฮะผมจะออกอีกตอนไหนนะฮะมาแล้วครับครั้งที่3นะฮะพี่โจเซฟผมออกมาแล้วนะฮะ3ครั้งนะฮะไปดูดิครับจะออกเพิ่มอีกไหมนะฮะโอ้ครั้งที่4ออกอย่างเร็วอ่ะสุดยอดใช้ทั้งหมด140ขุดนะฮะออกมาทั้งหมด4ครั้งนะฮะก็เท่ากับว่าผมใช้ทั้งหมด140ขุดนะฮะออกทั้งหมด4ครั้งก็ตกครั้งละ35ขุดนะฮะก็ถือว่าโชคดีนะฮะมาครับปลดความสามารถกันรัวๆเลยนะฮะอัพต่ออัพต่ออัพยาวๆไปยาวไปไหนขึ้นซิลเวอร์วันแล้วฮะได้เลื่อนขั้นแล้วนะฮะไปผมออกทั้งหมด4ครั้งนี่ผมจะอัพได้ถึงไหนนะฮะมาดูกันนะฮะโอ้ยยาวไปยังเหลือเศษอีกเพียบกดไปยาวไปว้าวขึ้นซิลเวอร์3แล้วยังอัพได้อีกอ่ะจัดไปจัดไปว้าวขึ้นคลาสสูงสุดแล้วขึ้นแถว3แล้วอ้าวปืนสไนปดนะฮะช่องแรกแล้วก็แถวแรกก็ใส่ลูกซองจัดไปนี่ช่องต่อมานะฮะใส่สไนเลยจำไปอัพกันต่ออ้าวปืนลูกซองโปรดสบายไปยาวไปโอ้ปืนสไนอีกก็โปรดสิครับโอ้ได้เต็ม2แถวเลยนะฮะก็ใส่เครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับที่ผมใช้ใส่นะฮะก็คือตัวโล่นะฮะตัวโล่ง่ายๆครับหลักการง่ายๆครับถ้าอยู่ใกล้โล่ของโจเซฟเนี่ยฮะก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก 10% ส่วนอีกอันนึงเป็นลูกกระสุนเนี่ยก็คือเป็นบัฟสถานะพิเศษน่าจะเหมาะกับอีเซเนอร์มากกว่านะครับอุปกรณ์ลูกกระสุนนะฮะก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะมาเริ่มทดสอบกันนะฮะเดี๋ยวผมสโลว์ภาพให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะยิงได้อยู่ประมาณนัดละ100,000
บัฟยิงปกติได้ประมาณ100,000นะฮะก็ประมาณ100,000อ่ะเดี๋ยวผมจะให้แม่สาวฉลามเนี่ยครับปล่อยลูกบอลนะฮะลูกบอลนี่ถ้าอยู่ในอาเขตของลูกบอลนี่จะทำให้เรายิงแรงขึ้นนะฮะมาดูนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เป็น101,117101,117นะฮะก็ขึ้นมาประมาณ17,000นะฮะค่าเฉลี่ยขึ้นประมาณ17,000จาก101เป็น101,000ไอ้17,000นะฮะปึ๊บ125ก็สูงสุดอยู่ที่125นะฮะแต่ถ้าบัฟอื่นๆทำงานด้วยมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่สูงมากนะฮะอันนี้เราดูค่าเฉลี่ยก่อนแล้วกันนะฮะก็ง่ายๆครับปล่อยบอลฉลามไปนะฮะก็จะบัฟเพิ่มขึ้นมาเป็น125โดยประมาณนะฮะแต่ข้อจำกัดก็คือบอลฉลามเนี่ยมันมีระยะเวลากำหนดแล้วมันก็จะหายไปนะฮะต้องรอสกิลคูลดาวน์ถึงจะปล่อยบอลลูกใหม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในอาณาเขตของบอลฉลามนะครับถึงจะได้บัฟตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูพี่โจเซฟมาบัฟให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงมาไปดูพี่โจเซฟนะฮะพี่โจเซฟยิงให้ติดสถานะวีคนะครับพอสลับตัวนะฮะก็จะมีโล่โล่บาเลียขึ้นมานะฮะเราอยู่หลังโล่บาเลียจะได้บัฟเท่าไหร่นะฮะได้ดับ148นะฮะก็ถือว่าบัฟแรงกว่าสาวฉลามนะฮะแล้วก็อย่างนึงนะครับวิธีให้ได้บัฟของโจเซฟนะครับในสกิลที่1ก็คือให้ศัตรูกับเราน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันให้โล่อยู่ตรงกลางเราก็จะได้บัฟดาเมจจากโล่ที่โจเซฟทิ้งไว้นะฮะและข้อดีอีกอย่างนึงนะฮะก็โล่จะไม่หายไปจะอยู่นานจนกว่าเราจะสับตัวละครเป็นตัวอื่นนะฮะกลับมาเป็นโจเซฟอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวิธีใช้บัฟนี่ก็ง่ายเล่นกับในด่านก็สบายนะครับก็แค่อยู่ตรงข้ามกับโล่และให้ศัตรูอยู่ตรงข้ามแล้วก็ยิงเราก็จะยิงแรงขึ้นคราวนี้เดี๋ยวไปดูบัฟอันตินะฮะระหว่างแม่สาวฉลามกับโจเซฟใครจะบัฟแรงกว่ากันนะฮะเปิดอันติใส่ปึ๊บเนี่ยมาดูนะครับว่าจะได้ดาเมจอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะไก่จบละพอจบละแม่สาวฉลามบัฟได้นี่ได้200นะครับ208คราวนี้มาดูอันติพี่โจเซฟนะฮะอันติทุบพื้นไปสาบตัวละครเปิดอันติของอีเซนเนอร์มาดูกันนะฮะว่าจะได้ดาเมจอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะที่ผมเทียบอย่างนี้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่จีนเนี่ยเขาจะจัดเป็นอิซินเนอร์แล้วก็โจแล้วก็กุกกี้นะฮะมาดูกันนะฮะว้าวได้346ถือว่าสูงกว่าแม่สาวฉลามมากเลยนะฮะคราวนี้มาดูกันนะฮะถ้าเกิดเราไปซับให้กับไลล่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นไลล่าแม่สาวฉลามแล้วก็กุกกี้นะฮะอันนี้ผมก็จะรีแบบเร็วนะครับเพื่อจะได้ดูบทสรุปไปเลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะได้ดาเมจอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ยิงแรงมากนะครับนานๆผมก็มาเล่นทีนึงเวลามาเทสอะไรนะฮะในจินนี่นะฮะเห็นบางคนเขายิงได้เป็น 2,000 ไปแล้วอย่างเงี้ย 3,000 ละผมยังยิงไม่ถึง 1,000 เลยผมยิงได้อยู่ประมาณสูงสุด900แหละฮะโอ้อันนี้ก็ได้600นะครับ669นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะให้พี่โจเซฟนี่ซับแทนแม่สาวฉลามจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันนะครับรีแบบเร็วนะฮะยิงหลังโล่นะฮะเพราะเราก็จะได้บัฟดาเมจนะฮะหลักการง่ายๆครับของพี่โจเซฟนะครับถือว่าเป็นฮีโร่บัฟที่ใช้ง่ายเห็นไหมครับโล่นี่อยู่ยาวเลยฮะอยู่ยาวจนกว่าเราจะสับมาเป็นพี่โจเซฟนะฮะอยู่ยาวไปเรื่อยๆเลยนะฮะว้าวบทสรุปเป็นยังไงเอ้ยได้756อย่างแรงอ่ะคราวนี้มาดูทีมอีเซเนอร์นะฮะผมแนะนำนิดนึงนะฮะถ้าให้อีเซเนอร์เป็นดาเมจหลักนะครับต้องมีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับใช้ปืนตระกูลโล่แตกปืนสถานะวีคนะฮะเพื่อให้อีเซเนอร์ได้ยิงแรงขึ้นไปอีกนะฮะ
มาดูกันนะครับว่าทีมอีเซเนอร์โจแล้วก็กุกิจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะฮะเซตนี้เซตของอีเซเนอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นยังไงเอ้ยบทสรุปว้าวได้1,800ทำลายสถิติเอาเขามาดูการใช้งานจริงในโหมด PVE ต่างๆแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเมืองไล่ล่านะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมานานนะฮะก็ติดอยู่ด่านนี้สักพักนึงนะฮะพอได้โจเซฟมาก็มาลองกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงครับบัฟก็บัฟเดิมนะฮะไม่ได้รีเลยนะฮะลองเล่นดูไปอุ้ยอย่างแรงอ่ะแค่ยืนหลังโลกก็ยิงแรงแล้วแบบแจ่มสุดจัดประหลัดบอกดึงยิงยิงวิกไอ้สัตว์อัดต่อไปลุยกันต่อไปอุ้ยเวลายังเหลือแม่จะทันไหมทันปะไม่ทันแหละต้อง20วิกับอีกแค่ไม่กี่หลอดอันตีมาแล้วปุ๊บเปิดยิงสถาวิกสับอัดยิงไปอุ้ยจะทันไหมเนี่ยหัวพวบเหลืออุ้ยกันหมดเวียนอะไปลองดูในโหมดล่องเรือนะฮะอันนี้ผมเอาลองเอามาให้ซับกับไลล่าดูนะฮะแล้วก็พี่โจผมมากับลูกซองนะฮะแล้วก็แม่สาวฉลามผมมากับบาซูก้านะฮะก็ลองดูผมเล่นดูนะฮะว่าเป็นยังไงฮะMission complete!
รับชมพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะฮะถ้าเล่นยาวเนี่ยมันจะยาวนะฮะอ่ะไปลองดูในหมวด PVE บ้างนะไอ้ PVP บ้างนะฮะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็เล่นอยู่ประมาณสัก 3-4 เกมนะฮะผมก็ยังไม่ได้ลงแรงเลยนะฮะก็รอตัวละครใหม่ปืนใหม่นะฮะค่อยเล่นยาวๆทีเดียวเลยนะฮะได้เทปไปในตัวนะฮะอ่ะอันนี้ผมก็จะพามาชมสัก 3-4 เกมนะฮะสวัสดีจ้าว่าไงนี่แน่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุดเครื่องแล้วกันนะฮะนี่นี่ดึงตบ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 นี่เรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยในโหมดของ PVP เนี่ยโล่ของโจเซฟก็มีผลนะฮะเวลาเราสับตัวละครโจเซฟก็จะทิ้งโล่ไว้นะฮะถ้าศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะฮะอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะฮะถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาฉันก็จะไปนี่บาซูก้าเลยอันนี้ผมก็โยกบาซูก้ามาอยู่กับพี่คุกกี้ทีวินซีร่างคนเหล็กไปเบาๆเกมแรกนี่ก็เบาๆไปนะฮะดูสิจะมีเกมตึงๆบ้างไหมเอ่ยคงไม่มีหรอกเพราะคนเก่งๆเขารีบเล่นนะฮะน่าจะไป50ดาว90ดาว100ดาวกันละผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะนี่นี่นี่มาแลกกับพี่โจเซฟเหรอนี่แน่เรียบร้อยนี่มาแลกกับลูกสองนี่ดึงเวิร์ดดึงเวิร์ดดึงเวิร์ดนี่รับลูกสองเรายังมาตรฐานเหมือนเดิมยิงไม่โดนเอาโดนไปโดนอะไรตายแล้วแหละสงสัยไปโดนกระสุนมอนนะฮะก็ตามสถานการณ์นะฮะแล้วก็พี่อิเซน่าก็เลเซอร์ยังแรงเหมือนเดิมนะฮะอันนี้แค่ปืนทอง1ดาวนะครับยังไม่ปลุกนะฮะเดี๋ยวปลุกจะเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวปลุกเข้าผมก็จะมาเล่นให้ชมอีกทีนึงนะฮะนี้เอาไปเป็นไงโดนลูกบอลยักไปโอ้ยหลับ50โดนบอสุก้าไปจ้าเอ๋ว่าไงมาให้ทุบหน่อยในโล่ขึ้นเหรอกลางโล่เหรอเรียบร้อยเบาๆไปนะฮะเดี๋ยวครบเซตมาผมจะเล่นเดือดๆให้ชมนะฮะจะคัดแมตช์เดือดๆมาให้ชมแล้วกันนะฮะตึงจะเอ๋ว้ายไปไหนจ้ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะจ้าเอ๋ไปไหนเอ่ยฮัลโหลอุ้ยรอสับเหรอรอสับหลอดผมเต็มแล้วนะครับนี่หลอดผมเต็มแล้วนะเล่นกับอีเซเนอร์ครับระวังเขาหลอดเต็มนะครับถ้าหลอดเต็มปุ๊บฉีดเลเซอร์4เส้นนี่อย่างแรงเลยนะฮะผมบอกเลยอ่ะหมูเผื่อนหลับซะงั้นไปกันต่ออย่าไปยอมเฮ้ยมาไปเลยหลับนี่มาไปไหนมานี่ไปโดนบาซูก้าอย่างชอบเลยครับผมโคตรชอบปืนบาซูก้านะฮะนี่แหละในแง่ใช้ PVP นะฮะตึงใน PVE ในโหมดตะลุยดาผ่านด่านนะฮะผมรู้สึกว่าสเนจะดีกว่านะฮะแต่ถ้าในโหมด PVP นี่ผมก็ยังชื่นชอบบาซูก้าเป็นส่วนตัวนะฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปไหนมาแย่งบอสกันเถอะไปมาแย่งกับอีเซเนอร์มาฮัลโหลเอาเลเซอร์ไปกินเรียบร้อยได้แล้วก็ดักโหลดมาตีกันเลยอะไรยิงเข้าไหมไปไหนทุบสักทีทุบโดนเต็มเรียบร้อยรับเราไม่เอาหุ่นลาดบอสครับเราเอาตัวละครลาดบอสแทนนะฮะไปอีกเกมนึงนะฮะเกมส่งท้ายนะฮะตึงๆคนนี้ของค่อนข้างแน่นนะฮะมีเก็ดลิงปลุกด้วยวายไม่อยู่ละจ้าเอ๋ไปไหนเอ้ยไปไหนเพื่อนอู้ยลูกซองเขามีลูกซองทองด้วยนี่แน่ยิงไม่ถึงมาแลกกันมาไปไหนล่ะผมน่ะไปไหน
จ้าเออยู่ไหนเอ่ยดึงเนี่ยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทอื้อขนาดติดเกาะนี่เนี่ยเลือดหายเลือดหายเลือดหายมาจ้าเอไปไหนเอ่ย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 เจอบาสุก้ายักษ์ไปเรียบร้อยดับไปแล้ว 1-0 ในขณะนี้นะฮะมาคู่นี้คู่ส่งท้ายแบบเลือดนะฮะของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะปืนทอง3ก็บอกเช่นกันนะฮะมาพี่ไลล่าจ้าเอเจอกันอีกแล้วนะพี่ไลล่าเอาไปไหนล่ะเฮ้ยเกือบตายเกือบตายแล้วเกือบตายเกือบตายนะอุ้ยสับตัวไปพี่โจเซฟมาอักทุบนี่มาแลกกันเลยมาแลกกันเลยแอเรียอย่าไปบวกกับพี่โจเซฟในแอเรียนะฮะค่อนข้างเสียเปรียบนะฮะเพราะเขาได้บัฟโจมตียิงแรงนะฮะพยายามดึงเขาออกจากอาณาเขตของโจเซฟที่สร้างไว้นะฮะถ้าไปบวกช่วงที่โจเซฟเขากลางอาณาเขตแล้วเขาอยู่ในอาณาเขตนะฮะต่อให้ปืนเท่ากันเนี่ยเราจะเสียเปรียบอย่างมากเลยนะฮะสามหนึ่งไหมแย่งบอสแข่งกันอีกมาเราไม่เอาหุ่นลาดบอสหรอกเราตัวละครลาดบอสนี่แหละไหมฉีดยาไปเป็นไงเลยล่ะไม่ทันวิ่งเกือบตายได้เราอ่ะดีแล้วเขานั่งรถทันอ่ะนี่มีงั้นก็ปิดเกมไปแล้วนี่สไลด์มาไหมทุบไหมทุบเลยทุบบึ้ดแมวเอ้ยสไลด์สวนแม่มาตกรถตายนะจ๊ะตบเรียบร้อยสำหรับ PVP รอชมคลิปหน้านะฮะเป็นคลิปจัดเต็มของ PVP นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมแนะนำคอที่นิยมใส่ให้กับโจเซฟเป็นคอของเฟซองนะฮะอันนี้ผมก็จะเอามาให้ชมทั้งหมด3ชุดนะฮะชุดที่1ผ่านไปอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะฮะอันนี้เป็นคอที่เซิร์ฟจีนระดับท็อปๆก็นิยมใส่กันนะฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ